มีมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าพร้อมจอกมาตรการเพิ่มเติมในเร็ววันนี้แล้วก็มั่นใจด้วยนะคะว่าจะสามารถฟื้นฟูได้เร็วโดยไม่กระทบภาพรวมเศรษฐกิจค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีปาฐกถาเรื่อง2560จุดเปลี่ยนประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจว่าสิ่งที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในปีนี้คือนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างความเข้มแข็งการสร้างนวัตกรรมและจะเดินหน้าด้วยดิจิตอลอีโคโนมีให้ทันกับสถานการณ์ที่ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอลโดยปีนี้ต้องผลักดันการลงทุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ระดับหมู่บ้านให้เกิดขึ้นให้ได้ไม่เช่นนั้นเวียดนามอาจแซงหน้าไปนอกจากนี้ต้องผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เน้นไปที่โครงการรถไฟทางคู่ถนนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะการเกิดของนวัตกรรมใหม่ๆและเป็นแหล่งสร้างสรรค์สตาร์ทอัพซึ่งปีที่แล้วเป็นการเตรียมความพร้อมโครงการคาดว่าจะออกกฎหมายมารองรับได้ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ขณะเดียวกันรัฐบาลจะกระจายงบประมาณลงไปสู่ระดับกลุ่มจังหวัดแล้วก็จะกระจายให้มากขึ้นด้วยค่ะปีแห่งการวางฐานฉะนั้นพอมาในขณะนี้ผมก็เชื่อว่าทามิ่งมาถึงแล้วเพราะว่าซีนาริโอมันเริ่มพลิกผมถึงกล้ามาพูดว่าปี2017ผมค่อนข้างมั่นใจนะฉะนั้นบทบาทของรัฐบาลมีหน้าที่คือว่าคิดสร้างสรรค์ผลักดันแล้วคนอื่นพยายามจูงใจเข้ามาซัพพอร์ตแล้วเราก็ต้องไปฉะนั้นมันยั่งยืนไม่ได้ยั่งยืนผมก็ต้องไปตรวจการบ้านปลัดอู้เขาคงไม่ได้โกรธผมมันจำเป็นเพราะงานราชการมันเยอะทุกกระทรวงมันจะมีเยอะไหมการตามการบ้านก็คือการให้รู้ว่า priority มันอยู่ตรงไหนนอกจากนี้นายสมคิดยังบอกด้วยนะคะว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานกำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ซึ่งล่าสุดนั้นทางกระทรวงการคลังเพิ่งจะออกมาตรการภาษีซึ่งเป็นมาตรการเบื้องต้นเท่านั้นและหลังจากนี้จะมีมาตรการอื่นๆตามมาอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะเข้าไปเยียวยานะครับทางหลายกระทรวงขณะนี้ก็ช่วยกันอยู่ทางธนาคารของรัฐก็มีมาตรการออกไปแล้วที่จะให้ลดภาระของผู้ที่ประสบภัยกระทรวงคลังก็ออกมาตรการไปเมื่อวานนี้แล้วก็กำลังดูอยู่ว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่แล้วก็พยายามที่จะไปเยียวยาเขานะครับมันจะไม่ได้มีผลแทนกับตัวจุดพิจัยมากแรกหรือว่าเศรษฐกิจพิจัยมากแรกมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าผมบอกแล้วว่าอย่าไปมองไปตกอย่างนี้นะครับเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็พยายามช่วยให้เต็มที่ก็เป็นโชคลาภที่เกิดยิ่งกับพี่น้องเขานะครับทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะก็ยังย้ำว่าปัจจัยในประเทศขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งสถานการณ์การเมืองการลงทุนภาครัฐจึงมั่นใจว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโตเกิน 3% แน่นอนแม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนแต่ว่าการที่เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มดีขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่อาจจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยด้วย